วันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระกุวัดบางกะปิหรือวัดอุทัยธารามเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครวัดบางกะปิเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดนี้มีพระเนื้อตะกั่วสนิมแดงรูปทรงคล้ายใบหอกมีฐานผ้าทิพย์บรรจุกุเอาไว้พระที่สภาพสมบูรณ์จะมีทองเก่าปิดมาตั้งแต่เดิมและมีสนิมแดงขึ้นบนพื้นผิวดูงดงามอลังการและเข้มขลังมากพระกุบางกะปิสันนิษฐานว่าแต่กุช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาส่วนใหญ่ที่พบสร้างจากเนื้อตะกั่วสนิมแดงทั้งสิ้นพระขึ้นกุมีจำนวนน้อยมากและที่แตกหักเสียหายก็มากเช่นกันซึ่งต่อมาท่านหลวงปู่ยุ้ยวัดบางกะปิท่านก็ได้นำพระบางส่วนที่ชำรุดเสียหายไปหลอมและก็สร้างเป็นพระบางกะปิรุ่น2ขึ้นซึ่งก็ได้รับความนิยมและมีประสบการณ์ไม่แพ้กับพระกุและก็มีการสร้างปล้อพิมพ์โดยพระคณาจารย์ที่ทราบถึงความเข้มขลังของพระกุวัดบางกะปิอีกหลายวัดเช่นกันนี่อาจถือได้ว่าเป็นพระเนื้อตะกั่วสนิมแดงที่งดงามที่สุดที่บรรจุกุไว้ณวัดในเขตกรุงเทพมหานครก็ว่าได้พระกุวัดบางกะปิเมื่อตอนที่แตกกุออกมาได้ก่อให้เกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายในเรื่องของคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้มากมายจนเป็นที่กล่าวขานร่ำลือถึงพุทธคุณอันเข้มขลังของพระกุนี้พระกุวัดบางกะปิเป็นพระที่สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลางมีอายุการสร้างเกิน100ปีแต่ประวัติการสร้างรางเรือนไม่ชัดเจนลักษณะรูปทรงองค์พระคล้ายใบหอกองค์พระปางมารวิชัยประทับนั่งเหนืออาสนะฐาน2ชั้นชั้นล่างสุดเป็นฐานขาโต๊ะอีกชั้นเป็นฐานเฉียงตรงกลางมีผ้าทิพย์ซึ่งบ่งบอกโดยชัดเจนว่าเป็นสรรศิลปะแบบสมัยรัตนโกสินทร์ทุกองค์สร้างด้วยเนื้อตะกั่วปิดทองเก่ามาแต่เดิมก่อนบรรจุโรงกุและด้วยอายุความเก่าจึงปรากฏสนิมแดงเกาะติดอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยจะเห็นได้ชัดเจนบริเวณที่เป็นผิวตะกั่วและไม่มีทองคำเปลวมาบดบังผิวเนื้อครับและนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษของเราท่านได้สร้างไว้เพื่อสักการะบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลักร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ